ที่นี่มันเหมือนกับว่ามันชื่อว่างจึงเห็นทุกสิ่งสวยงามก็คือวันนั้นที่เขียนชิ้นเนี้ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมไม่รู้จะเขียนอะไรมันว่างมากแล้วผมก็นั่งอยู่ตรงหน้ากระดาษเนี่ยเป็นเวลานานมากแล้วผมก็เห็นภูกันที่มันวางพาดกับไอ้ที่หมึกอยู่นะนี่สมมติว่าอันนี้เป็นภูกันนะแล้วก็มันมีไอ้ขวดหมึกอยู่ตรงเนี้ยแล้วผมก็เลยหยิบมันนะมาเขียนตัวมันเองก็คือเขียนรูปภูกันก็คือว่าผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่มันปรากฏตรงหน้าเนี่ยมันสวยงามไอ้แองเกิลไอ้ตัวองศาของมันที่มันวางภูกันเนี่ยแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าพอเราว่างเนี่ยจากตัวเราเนี่ยเราก็จะเห็นความงามในทุกสิ่งคือมันทุกสิ่งมันก็งามแค่องศาที่ภูกันวางมันก็งามแล้วผมมันก็คล้ายๆกับชิ้นที่ไม้ตกปักดินน่ะมันเป็นโมเมนต์ที่มันมีความงามแบบองค์ประกอบศิลป์หรืออะไรนะคือมันว่างแล้วเราก็จะเข้าใจความงามคือเหตุปัจจัยหรือเพราะว่าเราออกจากตัวเราเองหรือผลประโยชน์หรืออคติหรือสิ่งที่เราควรจะคาดหวังอะไรแบบนี้พอเราว่างจากสิ่งพวกนี้เราจะมีความชื่นชมกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าโมเมนต์ตรงนั้นมากขึ้นเราจะชื่นชมกับทำไมวันนี้ฝนตกทำไมวันนี้แดดดีจังคือทุกสิ่งมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่เหตุบังเอิญมันมีความงามของมันในตัวของมันเองโดยที่เราไม่ต้องพยายามไปหาความเป็นพิเศษของมันแต่เราจะเจอคุณค่าในทุกสิ่งทุกขณะแล้วผมรู้สึกว่าสภาวะอย่างนั้นอ่ะมันเกิดขึ้นทุกขณะที่เราปราศจากทัศนคติที่มีตัวตนเป็นเจ้าของไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นชั่วขณะหรือการดำเนินชีวิตอย่างมีสติหรือใส่ใจกับสิ่งที่ทำผมว่าไอ้สภาวะนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นความงามในทุกสิ่ง